วันนี้อบอุ่นนะแม่ถ้าทุกวันบ้านราชทำไมหัวเราะอ่ะยังไม่ได้พูดอะไรเลยพูดถึงว่าถ้าทำบ้านราชถ้าทุกวันราชถ้าทุกวันบ้านราชยังไม่ได้พูดอะไรต่อหัวเราะแล้วเออพวกนี้นี่ยังรู้ใจอัตมาเนี่ยมันเป็นความรื่นเริงในธรรมครับรู้เลยนะว่าอัตมาคิดว่ายังไงจะพูดยังไงต่อหัวเราะเลยว่าโอ้พ่อท่านฝันเพ้อไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะก็เลยหัวเราะเยาะอัตมามันเป็นได้หรอกถ้าจะมีบ้านราชมีโอ้โหนี่มันนั่งกันโอ้โหอบอุ่นจริงๆเนี่ยอากาศหนาวไม่หนาวเลยนะอุ่นนะอบอุ่นคำว่าอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสนะใจเกื้อกูลที่อาตมานำพยัญชนะธรรมภาษามานำสภาวะต่างๆที่อธิบายไปด้วยว่าปฏิบัติธรรมมาแล้วมันจะทำให้เรามีเป็นคนที่มีอิสระสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสมีใจเกื้อกูลคำว่ามีใจเกื้อกูลตัวท้ายนี่สำคัญนะของพุทธเนี่ยพอจิตปราศจากกิเลสเรียกว่าจิตสงบจิตสงบของพุทธไม่ได้หมายความว่าทำให้จิตนี่มันนิ่งอยู่นิ่งนิ่งทำให้จิตมันหยุดคิดหยุดทำงานหนักเข้าเป็นอสัญญีสัตว์ไม่กำหนดหมายอะไรเลยนิ่งนิ่งเหมือนเขาเรียกพรหมลูกฟักเหมือนลูกฟักกิ้งโคลอยู่เฉยอันนั้นคือเดรัจฉีคือทางผิดความสงบของพระเจ้าในปัญญาข้อที่3เป็นความสงบ2อย่างอย่างหนึ่งคืออย่างของพุทธอย่างหนึ่งคืออย่างของเดรัจฉีอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นของเดรัจฉีที่ทำกันนั่นแหละพระป่าพระอะไรที่ทำกันอยู่นั่นน่ะเดรัจฉีทั้งนั้นผิดหมดความสงบของพุทธนั้นจิตสงบจากกิเลสกิเลสไม่มีจากจิตกิเลสยิ่งไม่มีเท่าไหร่จิตยิ่งตื่นยิ่งมีสติสัมปชัญญะปัญญายิ่งตื่นยิ่งชาคริยาตื่นรู้แจ้งไม่ได้ปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายอะไรไม่ได้ปิดคนสงบไม่ได้ปิดคนสงบของพุทธไม่ได้ปิดไม่ได้หลับตาหลับตาปฏิบัติธรรมนะพุทธเจ้าตรัสกับอนุตตรมานพว่าเป็นการสอนให้ตาบอดทำให้ตาบอดทำให้หูหนวกโอ้โหแสบนะเจ็บคนที่สอนให้ทำยังไงตาก็อย่าได้เห็นรูปหูก็อย่าได้ยินเสียงอ๋อสอนให้คนทำตาบอดหูหนวกเหรออุตตรมานพได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นตกคอตกซบเศร้าคอตกซบเศร้าอะไรคือเรียกว่าหมดปฏิภาณหมดปฏิภาณรู้เลยว่าตายตายตายเราเนี่ยถูกพระพุทธเจ้าพูดซะง่ายๆรู้สึกว่าตายมันทางผิดแน่เลยไปสอนให้คนหูหนวกตาบอดได้ยังไงอาตมาพูดมากในเรื่องที่ไปนั่งหลับตาสมาธิเนี่ยเพราะมันเสื่อมมากจริงๆศาสนาพุทธการนั่งหลับตาสมาธิเกิดจากนั่งหลับตาไม่ได้สมาธิของพุทธสมาธิของพุทธที่เป็นสัมมาสมาธิท่านเรียกเด็กภาษาบาลีว่าสมาหิตะสมาหิตะนะซึ่งสมาหิตะนี่คือจิตที่ตกผลึกจากการเรียนรู้เจโตปริยญาณ16
คือจิตเนี่ยเรียนรู้ตั้งแต่จิตมันเกิดกามคุณ5เป็นราคะกามราคะกามราคะมี5คือเกิดต่างๆหูกระทบรูปหูกระทบเสียงกามคุณมี5นะแล้วเรียนรู้ทำยังไงให้กามมันลดลงมันไม่มีมันหมดแล้วก็วีตราคะสราคะคือการเกี่ยวข้องโยกราคะกามเป็นกามาวจรเป็นการอวจรอยู่ในทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่ไปหลับตาไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วจิตก็ไปเป็นสัมภเวสีจิตก็ไปอยู่ในภพไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธเลยวิธีการปฏิบัติและถ้าไปหลับตาปฏิบัตินั่นลดกิเลสกามไม่ได้นอกจากลดกิเลสกามไม่ได้แล้วก็จะไม่เข้าใจต่อไปอีกว่าเมื่อลดกิเลสกามได้แล้วก็ไม่ได้หลับตากิเลสที่เป็นรูปราคะอรูปราคะต่อไปอีกก็ลืมตาเห็นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้อยู่นั่นแหละแต่จิตเป็นโลกุตระแล้วจิตอยู่เหนือพวกนั้นแล้วกิเลสไม่มีไม่ได้แล้วก็เหลือแต่กิเลสภายในที่เป็นภาวะตัณหาในรูปประพบก็เป็นรูปราคะก็ลดอีกทั้งที่สัมผัสภายนอกนั่นแหละกิเลสมันแค่รูปราคะอยู่ในภายในเท่านั้นมันไม่ได้แสดงออกเลยทั้งนอกเป็นอนาคามีภูมิเป็นต้นไม่แสดงออกข้างนอกละอายอย่างแรงกล้าแล้วจนไม่กล้าแสดงออกรู้เลยว่าไม่มันน่าเกลียดการแสดงออกทางกามเนี่ยน่าเกลียดนะมันเป็นกิเลสคนแสดงกิเลสออกมาน่าเกลียดทั้งนั้นนะเพราะงั้นการปฏิบัติทุกวันนี้เนี่ยโอ้อาตมาแล้วเหนื่อยทำงานมา50กว่าปีแล้วนะมันจังยากอย่างนี้พวกเราก็ยังได้มามากขนาดนี้อาตมาก็ยังแต่มันยากอะได้มาขนาดนี้ก็ภาคภูมิใจพอสมควรแล้วเออช่วยกอบกู้หรือว่าช่วยรื้อขนสัตว์ออกมาได้ขนาดนี้นอกนั้นขนไม่ได้รื้อไม่ได้เลยเขาไม่ยอมให้รื้อเขาไม่ยอมให้ขนเขาไม่ยอมรับเลยไอ้เราก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะไปเทเดกวนคนอื่นเขาบังคับคนอื่นเขาหรือไปหวานล้อมอาตมาก็ไม่หวานล้อมด้วยแสดงทำออกไปคัดเลือกเอาผู้ใดที่ฟังแล้วเป็นธรรมวาทีก็มาเอาใครเห็นมาไม่ใช่ธรรมวาทีเขาก็ไม่ฟังเพราะฉะนั้นอาตมาคล้ายๆกับมาตามหาผู้ที่มีบารมีเท่านั้นที่มาทำงานชาตินี้ปางนี้ไม่ได้ไปพยายามไปหาบริวารเลยไม่ให้ผู้ที่รู้สึกว่าได้ยินได้ฟังได้รับสัมผัสรู้แล้วมีปฏิภาณด้วยโอ้อย่างนี้ใช่เอออย่างนี้สนใจอย่างนี้น่าฟังแล้วก็มาฟังจนกระทั่งได้มรรคได้ผลไปนี่อย่างจริงเพราะอาตมาจึงยืนได้ยันได้ว่าชาวอโศกนี่คือของจริงอาตมาจึงยืนยันตัวเองได้คนอื่นก็ไม่รับรองก็ไม่เป็นไรแต่อาตมารู้เองรับรองเองอ๋อพวกคุณนี่คือของจริงนะของจริงถ้าคุณไม่ใช่ของจริงคุณฟังธรรมะของอาตมาไม่ได้รถได้ชาติหรอกคุณฟังไม่ทนขนาดนี้หรอกอาตมาทุกวันนี้อธิบายธรรมะลึกซึ้งสูงละเอียดไปเยอะเพราะมันจะฟังไม่ได้มันทนฟังไม่ไหวหรอกมันโอ้ยพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องขนาดไม่รู้เรื่องคุณว่าคุณฟังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่คุณก็รู้บ้างใช่ไหมรู้บ้างไม่ใช่ว่าไม่รู้ซะเลย
ฟังแล้วเหมือนเด็กๆพอท่านพูดอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเด็กๆเขาก็ไม่รู้ไม่เดียงสาอาตมาอธิบายธรรมะแล้วพวกเราก็ฟังธรรมะได้ความจนกระทั่งสามารถนี่มาจัดงานพากันมาขาดทุนพากันมาขาดทุนจริงๆแล้วพวกเรารู้นะรู้ด้วยความรู้เรียกว่าปัญญาแล้วว่าการมาขาดทุนนี่ไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่ใช่เรื่องสามไม่ใช่เรื่องเสื่อมเป็นเรื่องเจริญเป็นเรื่องประเสริฐ